เดี๋ยวนะหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านลาวาบัคขอเช็คหน่อยสิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้ลาวาบัคอยู่ที่เลนเจร้านตำลองบัคสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยวุ้ยร้อนเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ The Bad Evil นะครับรายการความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man The Strong Gate วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแพ็คที่จะทำให้เราเนี่ยได้กล่องส้มหรือว่าของส้มทุกคนครับแบบง่ายๆ easy เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆนะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับสำหรับแพ็คนี้นะแต่ถ้าลุ้นแล้วใครดวงไม่ดีนะครับก็เกลือนะครับทุกคนครับแต่ถ้าใครแบบได้ออฟดีๆนะครับแบบออฟโจมตีอะไรเงี้ยหรือว่าออฟเลือดทุกคนครับก็จะโอเคหน่อยแต่ถ้าได้ออฟป้องกันนี่ก็คือเฟลไปในระดับหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะแพ็คนี้นะครับราคาอยู่ที่349บาทนะครับคุณผู้ชมครับชื่อแพ็คว่าฉลอง5ล้านนะครับน่าจะเป็น5ล้านดาวน์โหลดผมคิดว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะกดซื้อไปเลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับชำระเงินเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าผมจะได้อะไรกลับมานะครับนี่แพ็คฉลอง5ล้านทุกคนครับก็เจ้าแพ็คนี้นะครับเวลาเรากดใช้ปุ๊บอ่ะมันจะมีให้เราเลือกทุกคนครับเยอะแยะมากมายเนี่ยเห็นไหมอาทิเช่นพวกเพชรเอ่ยพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ส้มพวกบลาบลาบลานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือของส้มทุกคนครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในแพ็คนี้นะครับเนี่ยก็จะมีรายการตามนี้เลยนะครับตัวซัพพลายอะไรเพชร1,500ตัวอัญเชิญพิเศษตัวซัพพลายอัพดาวฮีแพนวีชิปประวัติแล้วก็อุปกรณ์ส้มนั่นเองนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าวันที่ผมลงคลิปนะครับแพ็คนี้จะหายไปแล้วหรือยังนะครับก็ทำหมดแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่านี่คือโอกาสดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะครับอีกนานนะครับกว่าเขาจะเอาแพ็คแบบนี้มาขายอีกคุณผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้ผมได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส้มมาแล้วนะครับซึ่งเศษพวกนี้เราต้องสะสมให้ครบ20ชิ้นนะครับถึงจะประสานเป็นอุปกรณ์ส้มได้นั่นเองครับโอเคครับวิธีการนะครับเราจะรวมเศษยังไงก็คือเราต้องเข้ามาในช่องเก็บของก่อนนะครับแล้วก็กดประสานนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมมีอยู่27ชิ้นนะครับทุกคนครับเอ้นี่ครับประสานแล้วได้อะไรต่อสู้โอ้โห HP โจมตีทุกคนครับเฮ้ยก็ถือว่าดีนะครับดีในระดับหนึ่งทุกคนครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากก็คือได้ HP ของส้มอ่ะทุกคนครับเยอะนะแล้วก็ด้านล่างเป็นออฟโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับอันนี้คือดีมากนะครับเอาไปให้สายโจมตีใช้ได้เลยนะซึ่งเจ้าแพ็คตัวนี้ทุกคนครับเราสามารถซื้อได้2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ700นะครับแล้วก็ได้ของส้มมาเท่าที่ผมคำนวณดูนะครับเราได้มา50ซึ่งชิ้นนึงอ่ะมันใช้20เศษนะครับทุกคนครับถึงจะประสานเป็นของส้มได้อันนึงนะครับทุกคนครับโอเคในที่นี้ก็คือผมจะได้มา2ชิ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะทำการซื้ออีกรอบนึงนะครับทุกคนครับพลาดไม่ได้จริงๆนะบอกเลยชำระเงินครับจัดไปอ่ะเดี๋ยวผมขอแจ้งก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับมันอาจจะเบลอๆไม่ชัดหน่อยนะครับพอดีว่าผมอัดในมือถือนะครับแล้วก็เอามาตัดต่อในคอมิกตีมันก็เลยทำให้ภาพแตกนะครับทุกคนอ่ะมันก็จะให้เราเลือกเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะเลือกอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากเลือกของส้มนะครับเพราะว่ามันหายากไงโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปประสานชิ้นที่2กันต่อเลยครับทุกคนครับไปลุยกันเลยประสานครับจัดไปอึ๊บคุณผู้ชมครับได้เซ็นนักโทษอ๊อฟโอ้โหSP โจมตีอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าโจมตีด้านล่างครับเป็นโจมตีแบบเดิมๆไปครับไม่ได้โหดมากผมว่าเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่านะถามว่าของส้มที่ผมได้มา2ชิ้นเนี่ยผมจะเอาไปใส่กับตัวอะไรนะครับก็มันเป็นออฟ HP ใช่ไหมผมก็จะต้องเอาไปใส่ให้กับตัวสายแทงค์อยู่แล้วแน่นอนนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวดาเมจของเราก็ได้นะเพราะว่ามันมีออฟด้านล่างที่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งใส่ให้ตัวดาเมจของเราก็คือเป็นการเซฟอะเป็นการให้เลือดของมันอะเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะทำให้ตายยากแล้วก็สวนโจมตีได้อะไรอย่างนี้ทุกคนครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันแล้วแต่แต่ละคนนะครับเดี๋ยวใครสุ่มแพ็คนี้แล้วได้ออฟอะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันเลยกิจกรรมหรือว่าแพ็คหมดไปแล้วนะครับทุกคนครับผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับพอดีว่าอัดตอนไปต่างจังหวัดไงคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็เพิ่งมาลงทีหลังนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมีการสุ่มกาชาหรือว่านำเทคนิคอะไรดีๆมาบอกผมก็จะทำคลิปให้คุณผู้ชมดูกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เบดดี้วิลไปแล้วจ้าสวัสดีครับ